สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะยายปาอยู่ในครัวค่ะวันนี้ยายปาก็จะทําเมนูนึงนะคะที่หลายๆคนคิดว่ามันจะทํายากนะคะยายปาก็คิดเหมือนกันนะเหมือนทุกคนเลยว่ามันต้องทํายากนะคะยายปาไปเมืองไทยนี่ยายปาจะต้องซื้อกินประจํานะคะก็คือเต้าหู้ไข่นะคะแล้วก็แพงด้วยนะคะเต้าหู้ไข่นะคะแพงมากด้วยนะคะยายปาก็ไปซื้อกินนะคะเนาะจะทํากินนี่แทบจะทุกวันก็ว่าได้นะคะต้มจืดเต้าหู้ไข่นะจะกินกระรานนะคะรานเล็กนะคะแล้วก็จะทําให้คุณตากินด้วยนะคะซุปตอนเช้านะคะก็บางครั้งก็ใส่เต้าหู้ไข่ด้วยนะคะคุณตาก็มักนะคะเนาะนะคะยายปาก็มารู้สูตรนะคะเพิ่งมารู้สูตรทีหลังเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะยายปาก็เลยจํามานะแล้วลองทดลองวันแรกเลยนะที่ยายปาจะมาทําครั้งแรกในวันนี้นะคะมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะคะมาค่ะเรามาลองทำกันดูนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเต้าหู้ไข่ของยายปาครั้งแรกนะคะไปทำกันค่ะนะคะยายปาก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะ1ถ้วยนะคะ2นมจืดนะคะนมจืดนะคะแล้วก็ที่เราจะใส่นะคะจะใส่เต้าหู้1นะคะไข่ไก่นะคะยายปาใช้2ใบเพราะยายปากินคนเดียวนะคะแล้วก็ที่ตีไข่ตีนะคะแค่นี้แหละค่ะนะคะมาค่ะนะคะส่วนผสมมันก็มีแค่ไข่กับเต้าหู้นะคะลองมาดูกันนะคะไข่ค่ะตอกลงไปเลยนะคะเต้าหู้มันรสจืดใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรอยู่แล้วนะคะเต้าหู้นะจากนั้นมาเราก็ตีไข่เลยค่ะที่จริงมันต้องใช้ถ้วยใหญ่ๆใช่ไหมยายปาไม่เอาถ้วยใหญ่เอาถ้วยน้อยๆนะคะตีไข่ให้มันแตกนะคะนะตีไข่แล้วเราก็ใส่นมลงไปนะคะยายปาก็เขาก็ไม่ได้บอกสัดส่วนนะคะยายปาก็ลองเดาๆดูนะคะใส่แค่นิดเดียวนะคะคิดว่านะพอไข่ยายปาลูกเล็กนะคะไข่บ้านนี้ลูกไม่ใหญ่ค่ะนะคะลูกเล็กนะคะนี่ยายปาดันเอาถ้วยน้อยมาตีนะคะก็เป็นเรื่องค่ะครั้งแรกนะคะยายปาก็ตีไปให้มันเข้ากันนะคะสีมันก็เหมือนเต้าหู้ไข่อยู่เด้พี่น้องนะยายปาขอใส่นมอีกหน่อยนึงนะคะครั้งแรกเหมือนกันค่ะนะคะครั้งแรกที่ยายปาทำนะคะเต้าหู้ไข่ค่ะนะคะโอเคค่ะยายปาขอเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนจากนั้นมาเราก็เทใส่นี่เลยค่ะนะคะดูนะคะโอ้ได้ถ้วยนึงพอดีเลยนะคะได้ดาวนึงพอดีนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวยายปาก็จะไปเอาที่หนึ่งนะคะยายปาก็เตรียมหม้อนะคะเตรียมหม้อไว้แล้วนะคะเดี๋ยวยายปาก็จะใส่น้ำนะคะยายปาก็ใส่น้ำไม่เยอะหรอกค่ะนะคะสำหรับนึ่งนะคะยายปาก็ตั้งเตานะคะเตายายปาบ้านยายปามี4หัวจากเปิดตัวไหนก็ได้นะคะยายปาใช้ตัวนี้เปิดนะเพราะว่าเป็นเตากว้างพอกับหม้อพอดีนะคะยายปาก็เปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้ก็เอาไข่ที่เราคนไว้กับนมนี่แหละค่ะมาใส่นะคะเต้าหู้ไข่นะคะเราลงมาใช้สูตรที่ว่าเขาบอกยายปาดูนะครั้งแรกนะคะครั้งแรกของยายปาเลยที่ยายปาทำนะคะเรามาดูกันว่าเต้าหู้ไข่เราจะเป็นยังไงนะปิดฝาค่ะรอนะคะรอเดือดนะเนาะตอนนี้นะคะก็รอไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะมันดังครุกๆเมื่อกี้ยายปาเล็งไฟจนสุดนะให้มันร้อนไวๆนะยายปาตอนนี้ยายปาเบาไฟเหลือปานกลางนะคะค่อยๆค่อยๆตุ่นไปนะคะ
ดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็กำลังร้อนนะคะเต้าหู้ไข่ของยายปาเป็น3ดาวนะคะเพราะว่ายายปาใส่ถาด3ดาวเนาะเนี่ยค่ะเต้าหู้ไข่นะคะก็เหมือนไข่นึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่แบบเรานะคะเขานะใส่อะไรนะของเขาเป็นซึ่งนึ่งนะคะของยายปาใช้ต้มเหมือนต้มเอาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นของที่ว่าเขาทำไข่จริงเขาใส่ถุงนะคะเขาก็จะอะไรใส่ถุงแล้วเขามันก็จะดูเนียนสวยใช่ไหมคะแล้วเอาไปต้มหรือไปนึ่งนะคะแต่ของยายปามันมีที่นึ่งไม่มีซึ่งยายปาใช้แบบนี้แหละค่ะนะคะตุ๋นเอานะคะแต่ไม่ได้ใส่ถุงนะคะคือใส่แบบนี้นะคะใส่ถ้วยตุ๋นนะคะก็จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะเนาะเป็นไงคะนะคะมาค่ะเดี๋ยวยายปาก็จะมาทำต้มจืดกินนะคะเรามาทำต้มจืดเต้าหู้กันต่อเลยนะคะพี่น้องคะอ๋อเมื่อกี้ยายปาลืมนะคะเราจะรู้ว่าซุกไม่ซุกนะคะให้เอาส้มๆนะจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปแล้วมันไม่มีอะไรติดขึ้นมาคือโอเคใช้ได้นะคะนี่คือวิธีการดูที่เขาบอกยายปามานะคะยายปาก็ไปเรียนรู้มาแล้วเขาไม่ได้บอกหรอกนะคะรักจำรักจำนะคะยายปาก็ใส่น้ำนะคะไม่ถึงครึ่งหม้อดีนะคะยายปาจะทำต้มจืดกินนะคะต้มจืดไม่ได้ใส่พักอะไรนะคะแต่จะใส่ต้นขึ้นช่ายสักหน่อยนึงนะคะหรือใบขึ้นช่ายสักหน่อยนึงนะคะต้มจืดนะคะแต่อย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาตัดเต้าหู้กันค่ะยายปาเมื่อกี้ยายปาเอามีดกรีดกลางไปแล้วนะคะเราก็เอามีดมาตัดเต้าหู้ค่ะนะคะกรีดเต้าหู้นะคะเผื่อเอาไว้ใส่ต้มจืดนะคะยายปาก็ตัดไปแล้วนะคะเป็น4ชิ้นนะคะดาวนึง4ชิ้นนะคะเดี๋ยวยายปารอน้ำเดือดนะคะรอน้ำหม้อน้อยเดือดอยู่นะคะเห็นบ่เนาะนะคะต้มจืดยายปาก็ว่ามีอย่างละจ้ะยายปาเปิดไฟปานกลางนะคะยายปาก็มีผงรสดีอยู่นะคะเปิดยายปาก็จะใส่ผงรสดีลงไปนะคะสักช้อนครึ่งนึงเนาะคนนะคะเพื่อเป็นน้ำต้มจืดนะคะโดยที่เราไม่ต้องยายปามาใส่กระเทียมเจียวจ้านะคะตอนรอน้ำเดือดยายป้าขอบอกอะไรอย่างนึงนะวิธีแนวๆนะคะต้นหอมผักชีถ้าเรามีเยอะๆนะคะสมมุติเราหรือเราอยู่เมืองนอกเราซื้อต้นหอมผักชีมากินที่เมืองนอกนะคะจะทำยังไงให้มันกินซดแล้วก็ใบไม่แตกนะคะคุณเอามาที่เมืองนอกปุ๊บนะคะเอามาซอยสำหรับทำต้มทำใส่ราบอะไรเรียบร้อยแล้วหรือว่าลวกเป็นใบๆอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วค่อยเอามาซอยทีหลังก็ได้นะต้มน้ำเดือดๆแล้วลงเป็นลวกเลยค่ะลวกแล้วก็เอามาอะไรนะลวกเซตลวกแล้วก็เอาน้ำร้อนเททิ้งแล้วก็ตีด้วยน้ำเย็นอีกทีนะคะเย็นจัดเลยนะคะแล้วถึงเอามาซอยนะคะมันก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วคงชาติก็คงเดิมเนาะไหนกล้องนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะนี่คือต้นใบตั้งโอนะคะที่ยายปาซื้อมาเยอะยายปาทำต้มแล้วก็ไปสะดุ้งด้วยน้ำเย็นนะคะแล้วก็เอามาซอยนะคะมันก็จะเขียวอย่างนี้นะคะเนี่ยคือการเก็บพักเขียวๆกินนะคะให้ได้คงเดิมแล้วก็รสชาติคงเดิมนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะต้มจืดยายปาก็ใส่น้ำซุปก็คือผงต้มจืดลงไปนะคะผงเที่ยอะไรนะรสดีนะคะใส่ลงไปในน้ำนะคะแล้วก็มีหมูซับค่ะหมูซับแช่แข็งที่ยายปาเตรียมไว้หน่อยนึงนะยายปาก็ใส่ลงไปเลยนะคะในน้ำเดือดนะคะต้องให้น้ำเดือดก่อนนะคะไม่งั้นเหม็นคาวค่ะเหม็นคาวหมูนะคะรอค่ะนะคะโอ้ยขออภัยจ้านะคะช้อนโต๊ะนะคะหมูบดค่ะหมูบดของยายปานะคะแช่แข็งไว้นะคะยายปาก็เอามาใส่ในน้ำต้มซุปเลยนะคะ
กลือค่ะอย่าลืมเกลือนะคะผงรสดีมันเค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่เกลือเยอะจ้ะนะคะยายป้าก็ใส่แค่ไม่ถึงครึ่งช้อนชาดีนะคะใส่ไปค่ะตอนนี้ก็รอหมูซุปค่ะนะคะยายป้าก็บีหมูถ้าใครมีหมูซับสดก็ดีไปนะคะมักผงรสดีหรืออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะปั่นเป็นก้อนๆเล็กๆเหมือนลูกชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ของยายป้าไม่มีนะคะยายป้าเป็นหมูแช่แข็งหมดนะคะน้ำเดือดแล้วหมูซุกแล้วนะคะเราก็เอาเต้าหู้ไข่ที่เราตัดไว้เลยค่ะตักใส่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะตักใส่ลงไปเลยค่ะนะคะเพราะเต้าหู้ไข่เราไม่ได้เติมเครื่องนะคะมันเป็นรสชาติจืดของนมกับไข่เฉยๆนะคะเห็นไหมคะปลาเสียดายนะคะขอบคุณสักหน่อยนะติดติดก้นหน่อยนึงนะเนี่ยค่ะตัวหูไข่นะยายปลาก็ทำสำเร็จแล้วนะคะครั้งแรกของยายปลานะคะใครจะต้องการเติมอะไรนะผงนัวก็ได้นะคะแต่ยายปลาว่าเติมเพราะว่ารสดีอ่ะมันก็มีผงนัวอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็รอเดือดอีกหน่อยนึงนะคะนี่นะคะยายปาก็เตรียมไว้แล้วนะคะแช่แข็งทั้งหมดเลยค่ะนะคะต้นหอมฝรั่งนะคะแล้วก็ต้นใบตังโอนะคะเพราะยายปาบ่มีใบต้นหอมผักชีนะคะยายปาก็ใช้ใบตังโอนะคะต้นหอมผักชีหรือว่าอะไรนะคะถ้าใครจะเอามากินต่างประเทศนะเอามาเป็นต้นๆสดๆแล้วก็เอามาเยอะๆนะคะแล้วก็เอามาลวกน้ำนะลวกน้ำร้อนนะคะแล้วก็ไปสะดุ้งน้ำเย็นนะคะแล้วก็ซอยๆแล้วก็ใส่ถุงเก็บแช่แข็งเลยค่ะรับรองไม่มีเหี่ยวนะคะนี่สุดต้มน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็รอเดือดอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าของยายปามันเป็นพักแช่แข็งนะคะตอนนี้เดือดก็สุกแล้วนะคะสุกของยายปาสุกแล้วค่ะพี่น้องขานะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามากินซุปกันนะคะยายปาไม่ได้กินข้าวนะคะยายปาแกกินแต่ซุปอย่างเดียวนะคะเพราะอากาศมันเย็นนะคะเรากินซุปนี่มันจะเบาอากาศที่มันเย็นๆนะคะทำให้เราครอบตัวเราอุ่นได้นะคะซุปยายปาเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะเป็นอย่างนี้นะคะเต้าหู้ไข่นะคะถ้าใครมีพักก็ใส่ได้นะคะยายปาก็ไม่มีพักอะไรนะคะนี่ต้นขึ้นช่ายกับต้นหอมใบขึ้นช่ายกับต้นหอมนะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะลองทำดูกินกันนะจ๊ะนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเมนูยายปานะคะทุกคนเต้าหู้ไข่นะคะยายปาทำสำเร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะครั้งแรกของยายปาจ้านะคะครั้งแรกนะคะที่ยายปาทำนะคะเต้าหู้ไข่นะคะเดี๋ยวน้อนะคะเห็นบอนะคะปรับได้แรงนะกว่าจะปรับได้นะที่นั่งโต๊ะนะมันยากมากเลยนะคะเต้าหู้ไข่เสร็จแล้วหอมเจ้านะคะเข้ากับอากาศเลยนะคะมาเด้อร้อนๆนะคะชิมคำแรกก่อนนะเต้าหู้ไข่นะมันเป็นเต้าหู้ไข่จริงๆค่ะนะคะรู้สูตรแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนลองไปทำกินดูเด้อจ้านะคะแซ่บจริงๆนะคะใครมีผักอะไรใส่ได้นะคะผักที่สำหรับต้มจืดนะคะลองดูเด้อจ้าเต้าหู้ไข่นะคะทำให้เด็กๆกินนะคะใครที่มีลูกมีหลานน่ะลองทำให้ลูกหลานกินเด้อจ้ารับรองแซ่บถูกใจจริงๆนะคะทำเต้าหู้ไข่แล้วไปทำต้มจืดอีกทีนึงนะคะรับรองอย่างนี้เลยนะยายปาให้การันตีส่งลูกโป่งมึงเลยค่ะความอร่อยนะคะหอมร้อน ชมยากด้วยค่ะอร่อยจริงๆ
เต้าหู้ไข่นะฮะยายป้าเพิ่งทำครั้งแรกนะฮะยายป้าไปเห็นเขาทำมายายป้าก็เลยลงมาทำดูนะฮะว่ามันยากเย็นขนาดไหนเชียวนะฮะพอเขาเห็นเขาทำแล้วนะฮะมันไม่ได้ยากนะฮะยายป้าก็เลยลงมาทำดูเพราะยายป้าเป็นคนชอบกินเต้าหู้ไข่นะอร่อยค่ะบอกตรงๆว่าอร่อยมากๆอากาศหนาวๆนะฮะต้องกินต้มจืดนะหรือซุปนะซุปไอยะนะฮะซุปไข่นะฮะอร่อยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะรับรองนะคะลองทำกินนะจ๊ะอร่อยมากๆจริงๆนะคะยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะ